วันนี้มีสิ่งดีๆมาแนะนำกันอีกแล้วสืบเนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้วัน2วันปรางวนได้ไปดูคลิปสอนของครูบีครูบีคือใครตี TikTok 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 นี่ก็คือช่อง YouTube ของครูบีนะคะ Easy Creator นะคะไปกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะหลักๆครูบีจะสอนเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยแอป KineMaster นะคะประมาณเกือบ 80% นะคะไปกดติดตามช่องครูบีโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรานะคะก็คือเป็นการต่อยอดจากการดูคลิปของครูบีในวันนั้นโอเควันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมสำหรับทำหน้าปกของคลิป YouTube หรือแม้แต่ตัว cover ของ Facebook หรือเพจ Facebook หรือ IG หรือมันมีหลายอย่างมากทุกคนสามารถทำในไอ้เจ้าตัวโปรแกรมนี้นะคะไปกันเลยนะคะชื่อเขาก็คือ Canva นะคะโอเค Canva แต่ว่าจริงๆมันคือเจ้าตัว Canva นะคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เมื่อเราเข้ามาก่อนที่เราจะเข้ามาหน้านี้เราจะต้องทำการล็อกอินนะคะซึ่งง่ายสุดก็คือล็อกอินด้วย Facebook นี่ก็คือล็อกอินมาแล้วโอเคเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะถ้าใครติดตามช่องปางบนใครยังไม่ติดตามไปกดติดตามเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยอันนี้น่าจะประมาณ4-5คลิปแล้วนะที่มาทำจากช่องนี้อันนี้ก็คือที่ทำแล้วอันนี้ทำไปเมื่อเช้าตอนเช้าอันนี้เป็นคลิปล่าสุดที่ทำไปจะบอกว่าหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวโปกหรือใดๆทั้งหมดทั้งมวลมันจะไปรวมกันอยู่ที่หน้าโฮมซึ่งเราสามารถอันนี้ทำเสร็จไปแล้วโพสต์ไปแล้วนะคะกลับมาแก้ไขได้มาปรับเปลี่ยนได้นะคะซึ่งโปรแกรมนี้มันดีจริงๆโอเคมาดูกันต่อก็จะประมาณนี้นะคะที่ออกแบบคือเขามีลูกเล่นแบบสำเร็จรูปมีสติ๊กเกอร์มีฟอนต์มีอะไรยกเว้นฟอนต์ไทยมีให้เลือกน้อยมากมีประมาณ 3-4 แบบนะคะซึ่งเป็นแบบธรรมดานะคะแต่ว่าฟอนต์ภาษาอังกฤษนี่สุดๆไปเลยอันนี้จะทำอันนี้จะเป็น Facebook อันนี้จะเป็นเพจ Facebook นะคะอันนี้ก็จะเป็นปกคลิป YouTube ที่ไปทำไปนะคะแนววินเทจก็มีนะทุกคนอันนี้เป็นรูปที่ส่งขายแล้วเอามาทำหน้าปกเป็นตัวอย่างนะคะโอเคหลักๆเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนี่ก็คือสามารถทำ IG โพสต์ก็จะมีขนาด Facebook โพสต์โปสเตอร์ Facebook Twitter มีเยอะแยะมากมายอันนี้คือที่เราจะทำหน้าปกคลิปนะคะหรือ YouTube Thumbnail นะคะก็มี Twitter มีบล็อกbanner postcard book cover มีเยอะๆมากมายมี CD cover ด้วยทุกคนมี label โอ้ยเยอะๆไปหมดเลยไอ้ที่ล่างๆมานี่บางบนไม่ได้ทำหรือไม่ได้อะไรนะเราก็จะแนะนำในส่วนของที่เราจะมาแนะนำอันนี้นั่นก็คือ YouTube โอ้ยวันนี้ลิ้นพันกันมากเลยโอเคถ้านอกเหนือจากนั้นเพื่อนๆไปลองเล่นกันดูนะคะเราก็จะไปที่YouTube Thumbnail ก็จะเข้ามาหน้านี้นะทุกคนบนซ้ายนะคะก็จะเป็นเทมเพลต Element Tag BG หรือ Background Upload Folder App ไปกันทีละอย่างอันนี้เทมเพลตก็จะเป็นให้เราเลือกคือเป็นแบบสำเร็จรูปมาให้แล้วเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนรูปได้ถ้าเรามีรูปนะคะในส่วนนี้มันก็จะมีรูปฟรีให้ใช้ด้วยเดี๋ยวเราดูกันเดี๋ยวต่อไปนะอันนี้ก็จะเป็นหลายๆแบบสำเร็จรูปเราก็แค่เปลี่ยนรูปทำยังไงเราก็ไปอัปโหลดแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือที่มาอัปโหลดเข้ามาสมมติอันนี้ทำไปแล้วเป็นดอกทานตะวันครอปอ่ะครอปได้
าครึ่งนึงเอาครึ่งนึงเอาครึ่งนึงโอเคเอาเท่านี้แล้วก็ปรับเอาแบบไม่เหมือนชาวบ้านหน่อยเนาะหรือจะเอาครึ่งหรือจะเอาให้มันใหญ่ๆนะปากบนจอแค่เนี้ยโอเคทีนี้อ่ะรูปแบบฟอนต์มันปรับได้นะทุกคนไปที่เทกเลือกได้เราจะเอาแบบไหนเราเลือกได้เปลี่ยนแบบได้ฟอนต์ก็จะตามนี้เลยอันนี้มาแล้วเนื่องจากพื้นเป็นสีดำโอเคเราจะเอาตัวนี้หรือจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะคือเราสามารถปรับเปลี่ยนได้อ๋ออย่าลืมนะว่าภาษาไทยอ่ะแบบเขาจะน้อยมากอ้าวลบก็แค่คลิกแล้วไปที่ถังขยะกด delete group อันนี้เป็นเนื่องจากเขาเป็นสีดำเนาะเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้สีขาวเปลี่ยนเป็นสีขาวโอเคก็เอามาใส่ปรับลดเพิ่มขนาดได้อันนี้เป็นสีดำก็ไปเปลี่ยนได้นะคะเอาสีเหลืองนวลๆแค่นี้ง่ายๆก็เสร็จแล้วนะแล้วเราก็ใส่wording เข้าไปเราจะเป็นอะไรชื่อช่องชื่ออะไรส่งให้แฟนประมาณนี้นะโอเคทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลูกเล่นอื่นๆเนาะไปที่เจ้าตัวนี้อันนี้ก็จะมีทั้งรูปถ่ายมันจะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็ไม่ฟรีนะคะเราก็ไปเลือกเล่นกันแล้วก็มีกราฟิกนะคะต่างๆก็มีทั้งฟรีและไม่ฟรีเราก็กดเข้าไปดูนะคะนี่แย่ๆมากไปนี่ฟรีเสียเงิน30บาท31 32โอเคเยอะมากไปหัดเล่นนะคะถ้าว่าจะแนะนำกันทั้งหมดมันก็จะใช้เวลาเยอะเนาะโอเคประมาณนี้อัพโหลดก็อัพโหลดภาพที่เราจะเอามาใช้นะคะทีนี้มันจะบอกว่าฟอนต์ไทยมันมีน้อยเนาะอันนี้มันจะทำใน Photoshopแล้วก็เซฟเป็น PNG มาแล้วก็เอามาโพสไม่ใช่โพสสิโอ้ยเนาะติดก็คือเอามาแต่งได้นะคะเพราะว่าฟอนต์ไทยมีน้อยถ้าจะลบก็คลิกไปที่ทางขยะนะคะส่วนเจ้าแอปนี่มันก็จะเป็นแอปลูกเล่นต่างๆแล้วก็มีเอามาใส่สุดแท้แต่จินตนาการอันล้ำเลิศของคุณนะอันนี้ที่มีมงกุฎนี่เสียเงินเด้อโอเคคุณมากจึกขอก็จะประมาณนี้นะไปหัดเล่นกันไปหัดเล่นกันเยอะแยะมากมายเลยทุกคนดูดิยิ่งถ้าเรามีภาพถ่ายสวยๆที่เป็นของเราเองนะคะมันก็จะมีความภาคภูมิใจเราสามารถใช้ภาพของเราโน่นนี่นั่นนะประมาณนี้ถ้าใครไม่มีอยากจะใช้ภาพฟรีของเขาก็ได้คือเท่าที่ได้ใช้พวกโปรแกรมฟรีแอปฟรีต่างๆมามีตัวนี้ที่ปางบนชอบมากไม่ต้องใช้จินตนาการเยอะหรือเราแบบว่าเรามีคลิปเยอะไม่ต้องไปครีเอทเราก็มาอาศัยแนวความคิดของคนอื่นแต่เราอาจจะปรับเปลี่ยนใส่ความคิดของเราลงไปบ้างนะคะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะทุกคนอย่างวันก่อนบ้าจะใช้ตัวสามเหลี่ยมหมุนได้จากตัวสามเหลี่ยมเนี่ยหมุนเปลี่ยนสีแล้วก็เอารูปมาใส่เงี้ยนะคะทุกคนมันปรับเปลี่ยนได้ย้ายอันนี้มาไว้ในนี้ก็ได้ย้ายมาไว้ฝั่งนี้ได้โอเคสมัยมาอันนี้ก็จะให้อยู่ข้างบนข้างล่าง
ตรงกลางตรงฟอนต์อะไรก็ว่ากันไปนะมันก็จะเป็นแบบว่าลักษณะคล้ายๆกับโปรแกรมทั่วไปสำหรับตกแต่งนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาครีเอทมาให้เราแล้วมันก็จะง่ายไปเล่นไปลองกันนะคะทีนี้พอเราทำเสร็จทุกอย่างแล้วสมมติว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเซฟเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดเลือก JPEG แล้วก็ดาวน์โหลดรูปก็จะไปเก็บอยู่ที่ดาวน์โหลดนะคะโอเคไปเช็ครูปกันหน่อยนี่ไงมาแล้วเราก็ไปใส่ในปก YouTube ของเราสวยๆโอเคก็จะประมาณนี้ไปลองเล่นกันนะคะไม่ใช่แอปสิโปรแกรมฟรีสำหรับทำปก YouTube Facebook แฟนเพจหรือแม้แต่ใดๆที่มันเยอะแยะมากมายที่ปักเคยบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นๆนะคะไปเลือกเล่นกันโอเคฝากกดติดตามช่องปลางบนและอย่าลืมกดกระดิ่งไม่งั้นไม่รู้เรื่องคลิปดีๆเรื่องราวใหม่ๆนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดี